เดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มยังครับเริ่มครับวันนี้เราจะคุยกันกับคนที่ออกไปสร้างนะครับนี่คือคนผู้เสียหายแล้วก็คนที่ออกไปสร้างเราจะคุยกันนะครับความเข้าใจซึ่งก็รู้เดี๋ยวจะดำเนินการยังไงต่อนะครับเดี๋ยวรอผมเรียกมาครับไม่คุณเป็นคนออกไปสร้างคุณต้องรับผิดชอบไปสร้างภายในแล้วแหละคนเรียกไม่เกี่ยวแล้วคุณไม่มีลิสเซนที่ตรงนี้ใช่ครับโอเคนะชื่ออะไรนะครับสุริพงษ์ครับเยอะสิบตำรวจของสุริพงษ์พูดเต็มครับโอเคเป็นตำแหน่งผบ.มุ่งสปองครับช่วยงานจราจรครับมุ่งปอเหรอใช่ครับช่วยงานจราจรใช่ครับแล้วมีความรู้เรื่องกฎหมายจราจรมากน้อยแค่ไหนครับก็มีพอสมควรแล้วที่เอาไปสร้างนี่ประกาศเท่าไหร่นะครับเราดูลองไม่คุณเป็นคนเข้าไปตั้งนะครับคุณเป็นคนรับผิดชอบไปตั้งไปนี้อยู่นะครับไม่ต้องรอใครครับมาถามเท่าไหร่นะครับคุณไม่พุ่งเวลาพุ่งข้างคุณไม่ต้องพุ่งข้อคุณไม่ให้พอเวลาพุ่งคุยกันคุณก็มาแบบนี้ไม่ได้พุ่งยกเลิกคุณไปแล้วโอเคต้องยืนตรงหน้าผมก็บอกกันเอ้าไม่ได้เอามาตัดสัมภาษณ์ในมาตัดสัมภาษณ์ว่าไงมันนะครับขับรถบรรทุกรถสาธารณะรถอะไรเนี่ยต้องวิ่งจีบไม่อะไรอย่างนี้ที่มันไม่มีในข้อกฎหมายพุ่งข้อชัดเจนในข้อกฎหมายเลยครับมันก็คนมันตัดไม่เกินไม่มันพุ่งข้อไปไหนมั้งนะพุ่งข้อไปไหนมาประกอบนะมันตัวนี้มันตัวสร้างมาท่าเลยนะครับไม่ได้ท่าครับฮะไม่ได้ท่าอะไรอยู่ไอ้ไก่ใบนั้นนะพอดูได้ไหมครับถ้าตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูเป็นพรบรถยนต์ครับครับคือเราไม่ต้องเครียดเรื่องวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้รถอ่ะไอการใส่ตู้ใส่อะไรพวกนี้ก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนที่ไหนครับบริษัททำเรียบร้อยครับอะไรนะไอพวกใส่ตู้ถือพวกอะไรใส่ตู้ถือปกติไอมันไม่เกี่ยวผมจะรู้มันมีเรารู้มันมีวรรค2เนี่ยไม่ให้ใครบังคับแก่รถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 600กิโลกรัมผมจะดูว่าแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นซ่อมซ่อมแล้วครับเปลี่ยนเป็นซ่อมซ่อมแล้วแก้ไขแล้วเป็นซ่อมซ่อมใหม่แล้วแก้ไข2,200มาเพราะว่าเป็นพวกใหญ่พวกอะไรพวกนี้กิโลกรัมใช่แก้เมื่อไหร่ครับนานแล้วแต่ก็จำไม่ได้แต่ว่ามันมีแก้แล้วแหละนี่ไงมันก็เรื่องแก้ไขเรื่องรู้ก็คือเราจะไปเสพว่ารถเราน้ำหนักไม่ถึงใช่ไหมในวันนี้แล้วเสพในความหมายของคำว่าน้ำหนักไม่ถึงต้องตระหนักคืออะไรก็พอน้ำหนักไม่ถึง 2,200 กิโลเนี่ยมันก็ไปอยู่ในข้อที่ว่าจะต้องในรถที่ต้องชิดขอบทางด้านซ้ายเราสามารถวิ่งขวาก็ได้ใช่ไหมล่ะในวันนี้ที่เราจะมาไปเสพเนี่ยในวันนั้นที่บอกเขาปฏิเสธเรียกครับวันนี้อันนี้คือผมให้เกียรติท่านนะครับสารวัตรผมขอคุยกับคนที่ออกไปสร้างหน่อยนะครับคือผมอยากรู้ว่าสองกองทัพอากาศเนี่ยให้ความรู้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานมีความรู้กับกฎหมายจราจรแค่ไหนในการออกปฏิบัติงานจราจรนะไม่ใช่ว่าออกไปทำงานตามที่ไอ้ใบเนี้ยมันไม่ใช่คุณปฏิเสธคุณก็ดำเนินตามขั้นตอนมาสิครับถ้าคุณปฏิเสธก็ใช่ครับแต่นี้แล้วคุณจะดำเนินการเลยการขั้นตอนไหนครับก็ต้องรับรู้ก่อนครับว่าการทำใช้ก็ง่ายของเราเนี่ยสำหรับธรรมการเราเนี่ยมีความรู้ในการใช้ก็ง่ายแค่ไหนผมว่าถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณไปออกปฏิบัติหน้าที่จราจรนะครับคนที่เรื่องของประชาชนนะครับงานจราจรเป็นงานที่ใช้จิตประชาชนถูกไหมเดี๋ยวนี้เพราะอะไรคนธรรมดาอย่างพวกจริงต้องมีพรบจราจรทำพรบจราจรแจ้งนี้นะครับในนามพวกเองนะครับแก้ฟรีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโดนพวกนี้จากตำรวจไงพวกโดนพวกนี้มาเยอะโดนเยอะมากคุณพูดให้ดีนะเพราะผมเองใช่พวกนี้ไงรู้อะไรก็ไม่ต้องกลัวผมก็รู้อะไรผมก็รู้อะไรพวกโดนเยอะมากเลยตอนนี้ทำให้พวกต้องซึ่งทราบกันมากกับเขาให้ที่โดนมากพวกนี้ต้องฆ่ามาแล้วว่าเป็นแพ้นะครับตอนนี้พวกไม่อยากจะรู้ว่าในมาตรฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ว่าจะเข้าผิดในมาตรานั้นแล้วอะไรบ้างที่ว่ายกเลิกไอ้ที่ยกเลิกยกเว้นแล้วก็ยกเว้นเมื่อกี้สารวัตรพอพูดไปแล้วคุณจำได้บ้างหรือแค่ไหนพูดมาคุณอยากรู้ใช่ไหมครับน้ำหนักมันถ้าเกิดเกิน1,600ก็ต้องวิ่งถึง2,300ถึง2,200ให้ต้องถูกต้องแล้วแล้วพวกรถป้ายเหลืองสาธารณะรถบัสรถสิบล้อต้องวิ่งผิดขอบด้านซ้ายอ่า
แต่เราทิ้งจดจำเปลี่ยนพรบรถยนต์แล้วกันเถอะที่ว่ายกเว้นครับครับแล้วรถพิกอัพนี่เป็นพรบรถยนต์หรือพรบขนส่งมาถึงยังไงครับรถพิกอัพเพราะเกิดว่ายังไงจดเป็นรถบรรทุกก็แล้วครับครับพรบจราจรครับไม่ใช่ตอนไหนครับเนี่ยความเข้าใจก็ไม่จริงเลยแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาที่บ้านงานได้คนที่รอว่าประชาชนด้วยรอใจเลยนะยังไงครับนั่นไม่ใช่ที่พี่พูดนี่หมายถึงว่ายังไงเอางี้ผมไม่เข้าใจที่พี่ป้ายทะเบียนรถปิกอัพเนี่ยตอนเดียวตอนครึ่งเป็นป้ายทะเบียนที่เที่ยวใช่ครับเป็นรถน้ำที่บางคนได้เป็นรถที่บางคนได้ก็คือได้รับการยกเว้นจากพรบแอร์จากมาตรา35ความในวรรคสองก็คือท่อนนี้นะครับมาดูใกล้นะครับท่อนนี้เขาเรียกวรรคสองมีให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัมแก้ไขเป็น 2,000 ซองแล้วและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ก็คือพรบรถยนต์ก็คือเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นนะครับยกเว้นอะไรนะเลยเกณฑ์ในความเป็นคนก็ยกเว้นเนี่ยวางในวรรคสองไม่ใช่บังคับเนี่ยจริงๆคุณออกทำงานเนี่ยคุณจะมานั่งให้สายของว่าท่ามไข่ไปได้คุณถือใบสร้างเดินเข้าไปเคี่ยนเคี่ยนเคี่ยนเดินเรียกคนนู้นมาเคี่ยนเคี่ยนเคี่ยนเนี่ยเวลานั้นคุณไปท่ามสารวัตรคุณไปท่ามไข่บอกไม่ได้ท่ามคุณก็เคี่ยน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 อ่ะคนเดือดร้อนคือใครแล้วก็ถ้าว่าคนที่เข้าปฏิเสธอย่างนี้ก็มีแต่ว่าคนที่เข้าไม่ถูกกฎหมายเลยตาซีตาซาแล้ววิ่งไปนั่งใจไอ้ใจครับใจครับถ้าเหมือนครอบครัวเขาเดือดร้อนแค่นั้นที่ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอดูไอ้ผู้มือจดเบียนรถเราว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้ามันก็ทำไม่ถึงเราครับก็ยังไม่ได้เอามาให้ก็คือนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะไม่ไม่ยากได้ยิงหัวโทษอ่ะคือการบังคับใช้กฎหมายการทำงานนะครับคุณทำงานกับประชาชนคุณใกล้ชิดประชาชนแล้วคุณจับไปเท่าไหร่เฉพาะวันนั้นคุณจับไปที่ขันไม่รู้คนเดียวนะยังไม่เกี่ยวไม่รวมเพื่อนร่วมงานนะจับไปเท่าไหร่คุณจับไปเท่าไหร่วันนั้นยังไม่รวมวันอื่นแล้วคนที่เขายอมจ่ายคนที่เขาไม่ยอมเขาไม่รู้ตรงนั้นความเสียหายตรงนั้นเท่าไหร่ที่ไอ้น้องเราเป็นน้องเป็นเพื่อนกันเพื่อนงานที่โดนวันแรกก็คือน่าจะมาหาเราเองนั่นแหละไม่จริงๆมันไม่เดี๋ยวผู้บุกมาจริงๆมันไม่ควรโดนไงไม่ใช่ว่าโดนแล้วไป500เวรโดนแล้วไป5สารวัตรไม่ใช่จริงๆมันไม่ควรโดนเพราะตำรวจต้องรู้กฎหมายก่อนออกปฏิบัติงานนะครับถ้าวันเนี้ยพอคุณเอาผิดผู้ไม่ได้เอาผิดเจ้าหนีไม่ได้เนี่ยผู้เอาเรื่องคุณได้ไหมได้ผู้ไปร้องภูธรจังหวัดก็ได้หรือจะแจ้งไอ้คดีอาญาเลยก็ได้อนาคตคุณก็หมดแล้วถ้าคุณทำงานแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นตำรวจแล้วคุ้มคนคุ้มคนไม่ใช่นะครับกฎหมายอยู่ในมือแต่กฎหมายเนี่ยมันมีข้อพิข้อย่อยมีรายละเอียดในข้อกฎหมายเนี่ยอย่างข้อนะครับไอ้พันเนี่ยผมอยากจะให้ดูนะข้อละกันเขาไม่มีคำว่าเข้าเอาข้อถ้าคุณให้เกียรติประชาชนพอคุณพุ่งข้อมาตราข้อ11ประชาชนต้องได้รับสิทธิในการรับรู้ข้อสร้างทางราชการได้พุ่งข้อนะครับตอนนี้ไลฟ์โซดอยู่เลยคุณก็ต้องไปสอบตามขั้นตอนเลยครับตามระเบียบตามขั้นตอนครับมันไม่มีในขั้นตอนใดๆมีครับมันมีระเบียบว่าคุณไปเอามาไปเอามาครับคุณอยากรู้คุณก็ศึกษาไม่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณจะมาเที่ยงกันข้างครูนี่ไม่ได้ไม่ได้ข้างครูก็งั้นเอามาครับคุณอยากเห็นเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วคุณยังข้อดูไม่ได้เลยอ่ะให้ดูไปแล้วพุ่งพลาดที่พุ่งมาได้ไหนสมมติไม่เป็นไรที่ทำอยู่ไปแล้วเออน่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนให้ไปแล้วก็เดี๋ยวได้บอกน้องเลยน้องจะเดี๋ยวพุ่งจะท่ามเพราะว่าเขาพอใจไหมแค่คืนไอ้นี่คืนใบของที่ยกเลิกไปสร้างเขาพอใจไหมถ้าเขาไม่พอใจเขาจะไปร้องต่อที่ไหนพุ่งก็ต้องพาเขาไปนะครับคุณต้องยอมรับความผิดในสิ่งที่คุณทำนะเป็นตำรวจดูไงอ่านดูรายงานสอบสวนดูไหนสิบสองพันสองนี่มันแค่ไขเลยตอนนี้โอ้พันหกคนเนี่ยคนซ่องของไอ้แหละแต่ซ่องพันซ่องน่ะรถปิกอัพยังไงก็ยังไม่ถึงหรอกไม่ได้มันพันหกใช่ไหมครับซ่องจะซ่องยังไงก็ยังไม่ถึง
ของเราบรรทุกอะไรมามันไม่เกี่ยวกับบรรทุกนี่ผมอยากรู้ความเข้าใจว่าซ่องทุกซ่องหรือซ่องหนึ่งทุกซ่องเนี่ยไม่ทิ้งน้ำหนักเท่าไหร่รวมหมดย่าใช้ก็ครับต้องต้อคุ้มเลยวะอะไรเนี่ยที่บรรทุกไม่ใช่เป็นน้ำหนักรวมรถแต่มันจะลงในมันจะไม่ใช่ย่านไปท่ามันไม่ใช่ไปท่ากันเนี่ยมันจะมีลงในเล่มเลยครับว่าน้ำหนักรวมรถรวมอะไรต้องเท่าไหร่ครับใช่มันใช่รวมรถแต่ไม่ใช่รวมอะไรแค่น้ำหนักรถเฉยๆมันเป็นประเภทรถแยกประเภทรถน้ำหนักว่าทั้งน้ำหนักรวมบรรทุกเขาต้องระบุไว้ในกฎหมายเลยน้ำหนักรวมสิ่งของบรรทุกอะไรเงี้ยรวมอยู่ในสารแล้วเรามาสารลองสารวัตรว่าโอเคไหมตามนี้เพราะว่าต้องนำส่วนเห็นว่าเนี่ยเข้ามาจากนครทุกมาจากตูมเนี่ยเพื่อมาเสร็จเขาก็ให้ถ้าบอกเขาผิดค่าใช้จ่ายแล้วมีซึ่งก็ไม่จ่ายครับว่าเขาผิดค่าใช้จ่ายมันจะมาลำบุกลำบากใครรับผิดชอบเขาเนี่ยน้ำหนักรวมแล้วผ่าน1850แต่ก็ยังไม่ขึ้นซ่องจุดซ่องแต่ว่าอะไรเพราะว่าในการจดทะเบียนเนี่ยมันจดทะเบียนดูคนทรงคนทรงของแก้ไขไม่เคยได้ยินนะครับซ่องหรือซ่องคนทรงคนทรงของแก้ไขแต่ว่าที่ผมดูไอ้ข้อหานี้มันอยู่ที่1600นะครับใช่แต่ว่าแต่ตัวส่งคนทรงเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินคนทรงผ่าให้เปลี่ยนเป็นซ่องคนทรงแล้วเปลี่ยนตอนไหนไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะดูเนี่ยว่ามันถ้าหากว่าจดทะเบียนไม่ได้เขาก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นจดทะเบียนอีกแบบเป็นรถบรรทุกผมขอย้ำตัวนะแต่ไอ้2002เนี่ยผมไม่เคยนะครับแต่ผมเนี่ยที่เคยดูในกฎหมายเนี่ยมัน1600กิโลกรัมของพี่มัน1850กิโลกรัมมันก็ยังโดนได้ถือว่าตีเป็นรถบรรทุกอยู่ใช่ขอให้ส่องจุดส่องหน่อยมันก็ต้องคือรถเนี่ยจะไม่มีไอ้2002อะไรที่มีหนังสือผมดูก็ทำในเส้นสองท่านนี้ก็ได้แต่ว่าให้ต้องผมดูในพวกกูเกิลพวกอะไรเอางี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่ารถคันนี้จดทะเบียนรถยนต์ไม่ได้นะแล้วรถคันนี้จดทะเบียนได้ยังไงคุณลองนึกให้ดีเพราะว่าต้องเป็นคนจดทะเบียนได้ไงแต่ว่าปกติว่าเป็นรถบรรทุกไหนรถบรรทุกก็เรียกรถปิกอัพได้เรียกรถบรรทุกใช่ครับแต่ว่าในกฎหมายคือว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่าเนี่ยจะยกเว้น1600ใช่ไหมตอนนี้ต้องถูกต้องเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นหนังสือทางซื้อสองท่านแต่หนังสือผมยังไม่เคยเห็นนะครับว่าไอ้2002เนี่ยตำรวจกับคนส่งอ่ะเขาเสียคือทำงานไม่ค่อยสัมพันธ์คืออะไรที่คนส่งออกมาตำรวจคือผมว่าทำตามหน้าที่ไอ้ที่ว่า1006เนี่ยคือไอ้2002เนี่ยผมไม่เคยได้ยินจริงๆครับแต่ว่าเวลาตำรวจจะเมื่ออะไรนะเรื่องอะไรนะสำหรับข้าวปากไปได้ตำรวจก็จะไปขอคุณส่งว่าอาญาทะเบียนแต่ว่าในขณะที่คุณส่งออกนอกนี้มาตำรวจไม่รับเลยเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยทางใช่เนี่ยครับเขาก็เพิ่มความเร็วให้จะกินหมูต้องดันมาเจอเสือครับไม่รู้อะไรกันใช่เลยถูกต้องอย่างเนี้ยก็ไม่ทราบว่าคุณส่งเขาอนุญาตไปที่ไหนถ้าเขาหลุดจดทะเบียนได้คิดง่ายๆว่ารถเนี้ยเขาจดทะเบียนมาเนี่ยถ้าเขาจดทะเบียนพรบรถยนต์ไม่ได้เนี่ยถ้าจะต้องไปจดอีกแบบนึงถูกไหมคนทรงเนี่ยจะไม่จดมาให้แล้ววันนี้เราเน้นคุยแล้วเนี่ยในใบสร้างที่ตรวจจับนี้ก่อนประทับตาโรงพักก็ไม่มีนะจริงๆก็มีบ้างนะแล้วก็มีลงราคาค่าปรับไปของเลยนะ400 บาทซึ่งจริงๆการลงราคาค่าปรับมันเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะลงราคาค่าปรับได้กฎเกณฑ์ไปสร้างไม่มีสิทธิ์นะเพราะว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานไอ้พนักงานสอบสวนเนี่ยมันเป็นวิธีขั้นตอนและยากในการทำงานเนี่ยสิ่งที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนเลยเป็นเต็ม
400บาท400ก็ไหนแล้วมาตาดูว่าเพิ่มมาแล้วไม่ดูในเรื่องแก้ไขทางเดินแต่ตำรวจไม่มีอ่ะถ้าที่ผมดูไม่มีผมก็ห้ามไม่มีในเรื่องว่าในพรบจราจรเพราะมันไม่มีการแก้ไขแต่คนส่งเข้าเปลี่ยนแหละแต่ตำรวจไม่เคยคิดจะตามเดี๋ยวนี้พอคนไม่มาหลักร้านปุ๊บก็จะมานั่งเที่ยงกันประมาณก็ต้องไปเที่ยวสร้างกันจะไปเที่ยวสร้างก็ได้นะครับมาเป็นงานเพราะไอ้มีไล่เคสแล้วที่ว่าไอ้ค่าเขายุติไม่ได้ยืนยันว่าค่าผู้อีกฝ่ายเขาบอกว่าค่าผู้โอเคทั้งนั้นก็จับมือไปเที่ยวสร้างก็มีมาแล้วหยุดก่อนไหมครับหยุดก่อนแล้วแหละเราไปคุยกันเองแล้วก็ไม่คุยกับเราแหละหยุดก่อนกันหยุดก่อนกันนะครับครับเดี๋ยวหยุดยังยังแล้วยังมีอีกเรื่องนึงเนี่ยที่คาใจกันอยู่เนี่ยมีคนพูดถึงด้านธรรมกายเยอะมากตรงไฟแดงจริงแล้วที่นั่นเขาก็ไม่ตั้งกันแล้วเขาอะไรอ่ะใกล้ไฟแดงนะการตั้งไฟแดงทางโค้งอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ตั้งกันแล้วมีที่นี่แหละยังมีอยู่มีคนยังก้าวขึ้นตลอดแก้ไขกันหรือยังทีแรกก็ตรงป้อมเลยขี่รถกลับมาทำตรงตั้งตรงป้อมเลยป้อมนายนี่เลยนายต้องไฟแดงเลยนายรัฐบาลเลยต้องไฟแดงเลยแล้วก็เคยมีตีซ่องกว่าพุ่มขับตอนนั้นพุ่มขับรถใหญ่วิ่งมาแล้วเลิกด้านแต่ไม่เก็บป่วยเนี่ยจริงๆเริ่มด้านเก็บป่วยเลยแต่ว่าไม่เก็บป่วยแล้วพวกไปเยี่ยมป่วยแล้วจะเอาพวกไปตรวจไอ้นี่ได้เลยไปตรวจแอลกอฮอล์ให้ได้เลยก็คือกฎหมายเขายังทำไม่พออยู่นะครับไอ้สองวันสองนี้ไม่เห็นมีเป็นหนังสือเลยข้อตำรวจเป็นยังไงแต่ว่าคนส่งนะครับให้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าขอดูสำเนารถได้เหรอไม่เอาขอดูสำเนาเลยขอดูสำเนาเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วใช่ไหมครับใช่ถ้าทำไม่ได้อย่างงั้นคงจดขนส่งไม่ได้ครับนี่ครับขนส่งให้มาเลยครับใช่ผมก็ให้มาครับแต่ถ้ามันเลยทาง6จริงเขาต้องเปลี่ยนไปอีกแบบนึงมันก็แปลกแบบนี้แหละครับไม่เชื่อลองส่งเรื่องไปทางขนส่งครับพี่ส่งเรื่องไปทางขนส่งดูครับขนส่งเปลี่ยนเรียบร้อยเป็น2,200ครับแล้วนั้นผมออกจากซอยมาปุ๊บผมยูเทิร์นตรงไฟแดงครับรถข้างซ้ายติดครับติดด่านผมถามว่าผมคิดขอบซ้ายได้ไงผมคิดไม่ได้ผมเข้ามาปุ๊บก็เจอด่านแล้วเพราะตอนนั้นเป็นไฟแดงครับถ้าออกไม่ได้ขนส่งเขาไม่ให้ใบนี้มาครับเขาต้องเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงประชาชนอ่ะอันนี้เป็นทางบริษัทผมบริษัทผมมาตาพรบจราจรมาตาสามห้าไม่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ขอให้เขาเป็นรถบรรทุกกระบะมีน้ำหนักตอนนี้เขาว่าให้ถึง2,200กิโลแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะปกติตามมาตา3,503เนี่ยไม่ให้ใช้ตอนนี้กำลังสื่อสารกับคนส่งอยู่ครับทางคนใช้รถเนี่ยเขาบอกว่าทางขนส่งเนี่ยเขาอนุญาตให้น้ำหนักสินของต่างๆยังไงครับผมไม่เข้าใจคือเขาเป็นรถกระบะเป็นพวกใช่กระบะตัวเดียวครับกระบะตัวเดียวครับมีหลักฐานตัวเดียวครับ
ไปจดทางรถเครื่องจดทับเนี่ยใช่ไหมเรียบร้อยเราต้องไม่จดพรบรถยนต์ใช่ไหมครับถ้าเกิน2,200ก็ต้องส่งครับไอ้ตัวที่ว่าเขาหาไม่ครับจีบขอบฝั่งด้านซ้ายแล้วเขาก็ไปเสร็จแล้วว่าเขาเป็นรถเราไปเสร็จว่าอะไรนะรถที่เป็นรถที่จดเป็นพรบรถยนต์เป็นรถที่จดตามพรบรถยนต์ครับต้องในนี้เป็นตัวนี้ช่วยรบกวนนิดนึงครับแล้วก็จะดูว่าตัวที่แก้ไขใหม่เราช่วยรบกวนมาตราไหนพรบเช่นคนคุณมากครับกับพี่คนครับเราไม่ได้คนส่งเลยขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาคือแต่ในกฎหมายก็คือที่ผมทราบมาคือถ้าเกิดมันเกิน600เนี่ยจริงขายเขาก็ไม่ที่ว่าชัดเจนเลยรถไม้ว้าด้วยรถยนต์เนี่ยคือเรียกว่าพูดง่ายว่ารถไม้ว้าด้วยรถยนต์แต่เนี่ยคือว่ามันหนักไม่เกิน600เนี่ยคือยกเว้นแต่ของที่มันเกิน 1,600 ผมก็เลยคิดคือในความคิดผมไงครับอันนี้คือว่ามันเขาไม่ได้ยกเว้นในเคสของพี่นี่แต่คือที่พี่บอกว่ามันถึง2,200ผมก็ไม่เคยเห็นหนังสือนะครับเมื่อกี้คือว่าไงก็รอเขาบอกมาว่ามีหนังสือไหมคือถ้าเกิดข้อมูลซ่อมอาจจะต้องจดทะเบียนคือมันเป็นคำพูดที่พี่ตัวผมแต่ผมไม่ได้แล้วรู้ไหมรถพรบทะเบียนขนส่งจับปะนะครับไปหาความรู้เนี่ยคุยกันเองนั่นแหละไปหาความรู้นะครับทำตลาดกันได้ตลาดบ้างหรือคุ้มบ้างตลาดแค่ตรวจสอบเราโยมขออนุญาตให้เราเดี๋ยวเลยเวลาเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะนู้นก่อนได้ครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรานั่งเจอกันผู้กรณีหยุดถ่ายทอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งนี้แหละนี่นั่งรอเขาให้เขานั่ง